คลับณเดชน์ยาย่ามาฟินกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาไปทำบุญกันที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะดูภาพนะคะก็น่ารักมุ้งมิ้งตามปกติแต่ว่าให้โฟกัสตรงนี้เขาช่วยเหลือดูแลการใส่ชุดก็สีคล้ายๆกันเห็นไหมคะนี่ค่ะมีอยู่ช็อตนึงนะคะก็คือพี่ณเดชน์เนี่ยถือกระเป๋าให้น้องย่าเห็นไหมคะกระเป๋าน่ารักมากกระเป๋าสายด้วยนะคะแล้วพี่ย่าคือพี่ณเดชน์มือยุ่งอยู่พี่ย่าลงไปพับขางเกงให้น่ารักมากแล้วลองซูมที่เล็บเท้าอันนี้แชร์ในไทม์ไลน์เยอะมากผู้ชายทาเล็บมากคือทาเหมือนกันเลยทั้งณเดชน์กับย่านะคะหลายคนก็เอ๊ะมันเป็นซิกเนเจอร์อะไรหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของกันและกันหมายถึงจับจองกันแล้วสังเกตการซูมเล็บเท้าของน้องใช่นะคะซึ่งก็แบบหลายคนก็ปินกันไปนะคะรอดูค่ะเดี๋ยวน้องออกงานอีเวนต์ก็คงจะได้ทุกคนคำว่าคู่นะเสื้อคู่ก็แล้วรองเท้าคู่ก็แล้วอันนี้เล็บทรีนคู่ใช่เล็บเท้าแล้วกันนะคะมาอีกคู่หนึ่ง